ที่บ้านครูมุ้ยก็ดูแลเด็ก40คนนะคะไอสิ่งที่ขาดก็คงเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาเพราะว่าเราส่งเด็กให้เรียนทุกคนค่ะเราเป็นผู้ปกครองทั้งหมดเลยอ่ะของเราเนี่ยคนยังรู้จักกันน้อยเราอยากเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่สะดุดในเรื่องของการเรียนเด็กด้วยเราจะถึงจะอยู่รอดเพราะว่าเด็กก็เริ่มโตตอนนี้ก็มีเรียนม .1 ม .2 แล้วมันต้องมีค่าเทอมค่าอะไรเงี้ยค่ะค่าเทอมก็เกือบเป็นหมื่นนะคะต่อคนก็อยากจะฝากเชิญชวนผู้ใหญ่ใจบุญที่เมตตานะคะว่ามามีเทศกาลวันเกิดวันสำคัญสำคัญก็อยากจะให้มาเลี้ยงอาหารเด็กหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาค่ะก็ต้องขอขอบคุณนิว18นะคะที่มาทำกิจกรรมในวันนี้โดยการมาเลี้ยงค่าอาหารกลางวันเด็กอะค่ะNews 18